ต่อในพาร์ทที่2กันนะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของตัวแปรชั้นลำดับแบบ1มิตินะครับสำหรับเก็บข้อความนะครับสำหรับเก็บข้อความยังไงนะครับที่ผ่านมาเราก็ได้มีโอกาสใช้ตัวแปร1มิติในการเก็บข้อความมาพอสมควรแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่าย้อนกลับไปนิดนึงนะครับว่าตัวแปรข้อความเนี่ยมันมีหลักการเก็บนะครับตัวแปรยังไงนะครับมันก็คือตัวแปรอาร์เรย์แบบ1มิตินั่นเองนะครับสมมุติว่าเราประกาศตัวแปรข้อความมาเป็นชานะครับเนมนะครับ6นะครับนั่นหมายความว่าเราจะเก็บอักขระนะครับหรือว่าตัวอักษรในตัวแปรข้อความได้แค่5นะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยนะครับหรือว่าบิตสุดท้ายเนี่ยนะครับเขา reserve ไว้นะครับเพื่อเป็นการบอกว่ามันจบข้อความแล้วนะครับเป็นค่า0หรือค่า null นั่นเอง null นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าผมต้องการเก็บข้อความนะครับผมประกาศตัวแปรข้อความ name นะครับปทุมวันนะครับซึ่งมันก็จะถูกแบ่งเป็นนะครับ x เป็นเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยนะครับก็คืออันแรกนะครับอินเด็กซ์0ก็คือ p อินเด็กซ์ที่1ก็คือ a อินเด็กซ์ที่2 t อินเด็กซ์ที่3 h อินเด็กซ์ที่4 u อินเด็กซ์ที่5 m นะครับแล้วก็อินเด็กซ์ที่6 w อินเด็กซ์ที่7 a อินเด็กซ์ที่8 n แล้วก็อินเด็กซ์ที่9เนี่ยนะครับเขา reserve ไว้เพื่อจะบอกว่าสิ้นสุดข้อความแล้วนะครับอันนี้เราน่าจะคุ้นแล้วก็เคยได้ใช้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับในการเก็บตัวแปรแบบข้อความนะครับอันนี้ผมก็จะไปอย่างเร็วนิดหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูตัวแปรแถวลำดับแบบ2มิติกันบ้างนะครับตัวแปรแถวลำดับแบบ2มิติก็จะเพิ่มมิติขึ้นมานะครับจากเรามีแค่คอลัมน์คือ1แถวแล้วก็กี่คอลัมน์ก็ว่าไปนะครับพอ2มิตินะครับมิติที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นแถวนั่นเองนะครับหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่า row นะครับแถวส่วนคอลัมน์เนี่ยนะครับแถวมันจะอยู่ข้างหน้านะครับสมมุติว่าถ้ามี3แถวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลข3ส่วนคอลัมน์ก็จะอยู่ถัดมานะครับส่วนการที่เราจะเข้าถึงนะครับในแต่ละเซลล์หรือแต่ละช่องเนี่ยนะครับเราก็จะใช้การตัวเลขที่เรียกว่า index เหมือนกับ index ของตัวแปรแบบ1มิติเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมี2ตัวคู่กันนะครับอย่างเช่น index 0 0นั่นหมายความว่าเรากำลังพูดถึงเซลล์นี้หรือว่าเรากำลังเรียกเซลล์แรกนะครับของแถวที่1เซลล์ที่1นะครับถ้าเป็นตัวถัดมานะครับตัวนี้จาก0ก็จะกลายเป็น1ก็จะเป็นเซลล์ที่2นะครับจาก1กลายเป็น2จะเป็นเซลล์ที่3เป็น4ก็เซลล์ที่4นะครับคราวนี้แถวที่2ก็จะเริ่มนับจาก index 1นะครับ index 1เป็นต้นไป index 2 index 1 index 1นะครับก็คือเป็นแถวบอกว่าเป็นแถวที่2แถวที่3ก็จะเป็น index 2คอลัมน์ที่1ก็จะเป็น0นี้เป็นต้นนะครับเรามาดูนะครับสมมติว่าเราประกาศตัวแปรแถวลำดับแบบ2มิตินะครับซึ่งเราให้ค่าเริ่มต้นแต่ละมิตินะครับสมมติว่า3คูณ4ตรงนี้นะครับผมน่าจะใส่ไม่ครบนะครับตรงนี้1 2 3 4 6 8 9นะครับผมขออนุญาตใส่เพิ่มแล้วกันนะครับตรงนี้ขออนุญาตเป็น10นะครับ11แล้วก็12นะครับอันนี้เรามาดูว่ามันเลขค่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันเริ่มใส่ยังไงมันจะเรียงกันอย่างนี้นะครับเรียงจากแถวบนก่อนนะครับก็คือ1 2นะครับ3 4 5 6 7 8นะครับ9 10 11นะครับแล้วก็12นะครับมันจะเรียงกันอย่างนี้
นะครับการเข้าถึงนะครับมันก็จะใช้หลักการเดียวกันกับการเข้าถึงตัวแปรแถวลำดับแบบ1มิตินะครับสมมุติว่าผมต้องการให้A 1 2นะครับเท่ากับ5นะครับ A 1 2อยู่ตรงไหนครับ A 1 2จะอยู่ที่เซลล์ตรงนี้นะครับตอนแรกค่าเริ่มต้นมันเป็น7นะครับคราวนี้ผมให้ค่าใหม่เป็น5นะครับแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนจาก7เป็น5นั่นเองสมมุติว่าผมบอกว่าให้ A 0 2นะครับเท่ากับ A 0 3นะครับบวกกับ A นะครับ2 1นะครับผมถามว่าท้ายที่สุดแล้ว A 0 2จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับเราก็มาดูว่าที่ A 0 3เนี่ยนะครับมันคือค่าไหน A 0 3ก็คือค่า4นะครับเป็นค่า4นะครับตรงนี้ก็คือค่า4 A 2 1คือค่าไหนครับ A 2 1A 2 1ก็คือค่า10นะครับก็คือ4บวก10นะครับแล้วเอาไปเก็บไว้ที่ A 0 2 A 0 2อยู่ตรงไหนครับ A 0 2อยู่ตรงนี้แสดงว่าจากค่าเริ่มต้นเป็น3นี่มันจะกลายเป็น14โดยทันทีนะครับอันนี้ก็คือการเรียกใช้งานตัวแพรแถวลำดับแบบ2มิตินะครับถัดมาเรามาดูตัวอย่างการใช้งานนะครับเราเรียกโปรแกรมนี้ว่าเป็นโปรแกรมรับค่าแมทริกซ์นะครับขนาด m คูณ n นะครับนั่นก็คือ m เนี่ยจะเราใช้แทนจำนวนแถวใช่ไหมครับ m ก็คือแถวคือโรว์นั่นเองเราสามารถใส่ได้ว่าจะให้มีกี่แถวนะครับแล้วก็กี่หลักแสดงว่า n ของเรานี้ก็แสดงว่าเป็นจำนวนของคอลัมน์หรือหลักนั่นเองนะครับแสดงว่าเราต้องการให้ user ป้อนนะครับโปรแกรมนี้ต้องการให้ user ป้อนค่าแมทริกซ์ m คูณ n เข้ามานะครับแล้วก็รับค่าแต่ละเซลล์นะครับรับค่าเสร็จก็เอาแมทริกซ์มาแสดงผลออกที่หน้าจอแค่นั้นเองนะครับโปรแกรมนี้เราสามารถเขียนโฟลว์ชาร์ตได้ง่ายๆนะครับเราก็สตาร์ทก่อนแล้วเราไปไหนต่อครับตรงนี้แล้วก็ประกาศตัวแปรนะครับผมใช้คำว่าประกาศตัวแปรแล้วกันเพราะว่าเราน่าจะเห็นตัวแปรในโปรแกรมแล้วนะครับก็คือแถวที่4นั่นเองนะครับมีตัวแปรไหนบ้างครับที่ต้องประกาศก็คือแมทริกซ์นะครับอันนี้เราไม่รู้ว่ายูสเซอร์เขาจะป้อนมาขนาดเท่าไหร่คูณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราเผื่อไว้เป็น100คูณ100แล้วกันนะครับคงไม่น่าจะใส่มาเกินนี้นะครับแล้วก็ R C ตรงนี้นะครับเราใส่มาเพื่อที่จะให้เป็นเงื่อนไขของ loop for นะครับเราต้องใช้ loop for เข้ามาวนเก็บค่าแมทริกซ์นะครับส่วน M กับ N เนี่ยนะครับก็คือขนาดของแมทริกซ์ M เป็นแถวนะครับ N เป็นหลักก็คือคอลัมน์นั่นเองเสร็จแล้วเราก็ขึ้นข้อความนะครับให้ user เนี่ยป้อนอะไรเข้ามาครับตรงนี้ป้อนแมทริกซ์ขนาดนะครับอันนี้ผมใช้คีย์เวิร์ดแล้วกันแมทริกซ์ขนาด m คูณ n แล้วกันนะครับพอป้อนเสร็จแล้วก็มารับค่าแมทริกซ์มารับค่าหลักนะครับเราจะกำหนดหลักแถวกับหลักนะครับ m กับ n ตรงนี้นะครับพอได้ m กับ n มาแล้วนะครับเราก็เข้าสู่ loop for โดยให้ r เป็น0ก่อนเพราะ r จะเป็นตัววิ่งนะครับใน for loop นั่นเอง
R เท่ากับ0นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น R น้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่า M ถ้าเป็นจริงเราให้ C ก็คือคอลัมน์เนี่ยนะครับเท่ากับ0 for ซ้อนลูป for อยู่นะครับตรงนี้มันอยู่ในลูป for อีกทีนะครับเราก็ใช้เงื่อนไขในลูป for เป็นc น้อยกว่า n นะครับ c น้อยกว่า n นะครับถ้าเป็นจริงนะครับเราก็ user ป้อนค่าเข้ามาป้อนอะไรครับตรงนี้ป้อนแมทริกนะครับแมทริกทีละเซลล์เข้ามานะครับก็คือแมทริก rc นั่นเองเพราะว่า RC ตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับมันจะเริ่มจาก0 0ก่อนนะครับไล่ไปเรื่อยนะครับขึ้นอยู่กับว่า user เขาจะป้อนแมทริกอะไรป้อนอะไรค่าอะไรเข้ามานะครับตรงนี้เราก็จะไปเก็บไว้ที่แมทริก index RC นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปทำไมครับเขียนมาด้านนี้แล้วกันนะครับนะครับเราก็มาเพิ่มค่าอะไรครับเพิ่มค่า c ขึ้น1ค่าครับตรงนี้เป็น c บวกบวกนะครับเพิ่มค่า c ขึ้น1ค่านะครับจนกว่าว่า c นี่มันจะเท่ากับ n นะครับมันถึงจะเป็นเท็จใช่ไหมครับเป็นเท็จเราก็เหมือนเป็นการไปเริ่มแถวใหม่นะครับก็คือต้องเพิ่มค่า r ขึ้นทีละ1ค่าเช่นกันครับนี่ก็เป็น r บวกบวกนะครับอันนี้เป็นการวนล็อกแมทริกนะครับพอวนล็อกเสร็จนะครับมันก็จะออกนอกลูป for มาเพื่อที่จะมาแสดงค่าแมทริกนะครับ m คูณ n นะครับตรงนี้บรรทัดที่15เนี่ยprint matrix mn นะครับตรงนี้ mn มันก็ต้องใช้ loop for ในการทำไมครับในการที่จะปริ้นแมทริกออกมานะครับแล้วก็ให้ตัว r กับ c เป็นตัววิ่งเหมือนเดิม r เท่ากับ0นะครับr น้อยกว่า m ถ้าเป็นจริงนะครับก็ให้ cนะครับ c เท่ากับ0นะครับแล้วก็เข้าสู่ลูป for อีกลูปหนึ่งที่ซ้อนอยู่ข้างในลูป for อีกทีหนึ่งนะครับเป็น c น้อยกว่า n นะครับแล้วก็ให้ print matrix ออกมาก็คือ matrix ที่มี index rc ที่วิ่งนั่นเองนะครับmatrix rc นะครับจากนั้นก็ไปเพิ่มค่า r เพิ่มค่า c นะครับขึ้นทีละค่านะครับเป็น c บวกบวกนะครับเพิ่มค่า c เป็นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าว่า c มันจะเท่ากับ n นะครับมันถึงจะกระโดดออกจาก for ตัวแรกนะครับไปที่ไป
ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับโดยการขึ้นบรรทัดใหม่เราก็จะใช้ตัว backslash n นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเพิ่มค่า r ขึ้น1ค่านะครับ r บวกบวกตรงนี้นะครับเพิ่มค่า r ขึ้น1ค่าจากนั้นก็ไปวนใหม่นะครับตรงนี้วนจนกว่าว่า r มันจะเท่ากับ m มันถึงจะกระโดดออกจากลูป for ทั้งหมดนะครับแล้วก็จบการทำงานไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเขียนโฟลว์ชาร์ตของโปรแกรมนี้นะครับซึ่งนะครับเรามาดูว่าแต่ละอันมันอยู่บรรทัดไหนบ้างนะครับอย่างเช่นเมทริกตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่บรรทัดที่5นะครับตัวที่5นะครับจากนั้นไปเก็บไว้ที่บรรทัดที่6นะครับก็คือใช้คำสั่ง scanf ในการเก็บค่านะครับส่วนบรรทัดที่7ถึงบรรทัดที่13 14เนี่ยนะครับเป็น for loop ทั้งหมดเลยอยู่ข้างในนะครับเป็น for loop ที่ซ้อนกันอยู่นะครับ2 for loop เพื่อที่จะวนเก็บค่าเมทริกนะครับ RC เนี่ยเพื่อที่จะวนเก็บค่านะครับตรงนี้ส่วน for loop ในบรรทัดที่16ไปจนถึงบรรทัดที่23เนี่ยนะครับ for loop ตัวนี้เป็นการวนแสดงค่าของเมทริกแต่ละเซลล์นะครับเป็นการวนแสดงค่าเมทริกตรงนี้นะครับออกที่หน้าจอนะครับออกที่หน้าจอนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นการทำงานของโปรแกรมนะครับรับค่าเมทริกขนาด m คูณ n นะครับขนาด m คูณ n นะครับก็เอามาให้พวกเราดูเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างนะครับถัดมาเรามาดูตัวแปรแถวลำดับแบบ3มิตินะครับเมื่อกี้2มิติคราวนี้3มิติมันจะมีส่วนที่เป็นส่วนข้างหน้าสุดก็จะเป็นแถวเหมือนเดิมครับนะครับเป็นโรนะครับส่วนกลางเนี่ยครับก็จะเป็นคอลัมน์ส่วนที่ลึกเข้าไปเนี่ยนะครับส่วนที่ลึกเข้าไปเนี่ยก็จะอยู่ท้ายสุดเป็นดีฟเนี่ยตรงนี้จะอยู่เลขตัวสุดท้ายนะครับเลขตัวสุดท้ายอย่างเช่นเราต้องการอ้างถึงเซลล์ตัวนี้นะครับที่อยู่ตรงช่องนี้นะครับมันก็คือ a อินเด็กซ์ที่2 2 0นั่นเองนะครับ0ก็คือ deep ตรงนี้เป็น0นะครับสมมุติถ้าเราต้องการเข้าถึงเซลล์ตัวนี้นะครับที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวนี้นะครับซึ่งมันลึกไป2ระดับที่2นะครับแต่อินเด็กซ์ตัวนี้มันเป็น1นะครับก็เป็น2 3 1นั่นเองนะครับส่วนตัวอย่างของ3มิติเนี่ยนะครับเราไม่ได้ทำให้ดูนะครับไม่ได้ดูถัดมาเรามาดูการสลับค่าตัวแปรแถวลำดับนะครับเราสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสลับค่าได้นะครับโดยเราจะใช้ตัวแปรที่เป็น temporary นะครับมาเก็บค่าของตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะครับสมมุติว่าผมต้องการสลับค่าระหว่าง indexนะครับลำดับที่1ตัวนี้นะครับสลับกับตัวลำดับที่3ตัวนี้นะครับวิธีการก็คือผมก็เอาค่าในเซลล์ที่1เนี่ยนะครับอินเด็กซ์1เนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งก่อนฝากไว้ก่อนฝากไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับผมเรียกว่าตัวแปรตัวนี้ว่า temp นะครับเป็น temp temporary นะครับแล้วผมก็ให้ค่าเซลล์ตัวที่ลำดับที่1เนี่ยนะครับเท่ากับเซลล์ลำดับที่3ก็คือ n index 0นะครับเท่ากับ n index 2นะครับ n index 0เท่ากับ n index 2นะครับก็คือ2ตัวนี้จะถูกย้ายมาเอาไปเก็บไว้ที่ลำดับที่ index 0แทนนะครับแต่ว่าตรงนี้มันยังเป็น2อยู่นะครับตรง n 2เนี่ยก็ยังเป็น2อยู่เหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็เอาค่าที่อยู่ใน temporary กล่องที่เราฝากไว้ชั่วคราวเนี่ยนะครับ move มาใส่ตรงนี้แทนโดยให้ n 2เนี่ยเท่ากับ temp
ก็คือเอาค่าที่เก็บในเทมเนี่ยนะครับไปเก็บไว้ใน N2 แทนนะครับก็คือเป็นการสลับกันนะครับเราเรียกว่าเป็นการสลับตัวแปรแถวลำดับนะครับเราสามารถใช้ประโยชน์จากการสลับค่านี้มานะครับมาเพื่อนะครับเป็นการ sorting นะครับหรือว่าบางทีเราอาจจะใช้ในการหาค่ามากที่สุดหรือค่าน้อยที่สุดนะครับในกรณีที่มีการป้อนเข้ามาเป็นแมททุกทีครับเป็นตัวแปรแถวลำดับเข้ามานะครับสมมุติว่าตอนนี้นะครับผม define size ก็คือผมบอกว่าให้ไซส์ตัวนี้นะครับเท่ากับ10ซึ่งผมจะเอาไปใส่ในตัวแปรแถวลำดับนะครับคือเป็น index นะครับในตัวแปรแถวลำดับนะครับซึ่งเป็น10จริงๆเราไม่ต้องประกาศตัวนี้ก็ได้เราแต่เขาอยากให้ไซส์ตัวนี้มันเป็นตัวแปรนะครับเขาก็เลย define ไว้ข้างนอกดังนั้นเราก็จะได้อะไรครับตัวแปรเราก็จะได้เหมือนตารางขึ้นมานะครับนะครับซึ่งมีขนาด10ช่องนั่นเองช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4ช่องที่5ช่องที่6ช่องที่7ช่องที่8ช่องที่9ช่องที่10ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับมีแค่10ช่องนะครับผมขออนุญาตลบตรงนี้นิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันยาวเกินนะครับอุ้ยลบออกไปเขียนใหม่ก็ได้นะครับขอโทษทีครับโอเคเราได้มา10ช่องแล้วนะครับโปรแกรมตัวนี้ทำงานยังไงครับโปรแกรมตัวนี้มันจะทำงานนะครับโดยใช้ for loop เหมือนเมื่อกี้นะครับเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้นะครับโดยให้ n เป็นตัววิ่งนะครับ n เป็นตัววิ่งนะครับจนกว่า n จะเท่ากับไซส์ก็คือ10นั่นเองนะครับ n ตัวที่1อันนี้มาบวกเพื่อที่จะให้เห็นว่ามันวิ่งจากตัวที่1นะตรงนี้นะครับสมมุติว่า n ตัวที่1เนี่ยนะครับผมใส่ค่า2เข้ามานะครับเป็น2นะครับ2ก็จะถูกไปเก็บไว้ที่อินเด็กซ์ลำดับที่0อินเด็กซ์0นั่นเองนะครับก็คือเป็นตรงนี้เป็นนำ0นะครับอันนี้เป็น1 index เนี่ยมันจะเริ่มจาก0นะครับเราอย่าไปสับสนว่าเอ๊ะทำไมเราประกาศตรงนี้เป็น10ทำไมมันนับแล้วมันได้แค่9อะไรเงี้ยครับเพราะว่า index มันจะวิ่งจาก0นะครับมันไม่ได้วิ่งจาก1นะครับอันนี้ผมขออนุญาตเขียนเฉพาะเลข index นะครับตัวที่ตัวที่7 8ที่9นั่นเองนะครับสมมติว่าผมใส่2เข้ามาอีกนะระดับที่2ใส่2เข้ามานะครับมันก็จะวนไปเรื่อยใช่ไหมครับวนไปเรื่อยผมใส่2เข้ามานะครับใส่2เข้ามานะครับอันดับที่5เนี่ยผมใส่5เข้ามาอันดับที่6ผมใส่5เข้ามาอันดับที่7ผมใส่7ใส่5ใส่10ใส่12นะครับคราวนี้พอใส่มาครบแล้วมันก็จะเข้า for loop แล้วก็มาเช็คนะครับมาเช็คว่าในตำแหน่งที่ n ที่เริ่มจาก0เนี่ยมันมากกว่าตำแหน่งนี้หรือไม่นะครับนะครับถ้ามากกว่านะครับมันก็จะไปสลับนะครับถ้าไม่มากกว่ามันก็จะไม่ทำอะไรนะครับหมายความว่าถ้า2มันเท่ากับ2นี่มันไม่ได้มากกว่ามันก็เลื่อนไปนะครับพออันที่2นะครับมาคอมเพลกับอันที่3ไม่มากกว่ามันก็เลื่อนไปนะครับอันที่2มาคอมเพลกับอันที่5นะครับไม่ได้มากกว่ามันก็เลื่อนไปอันที่5มาคอมเพลกับอันที่5ไม่ได้มากกว่ามันก็เลื่อนไปคราวนี้พอเอาอินเด็กซ์ตัวที่6กับตัวที่5เนี่ยนะครับปรากฏว่าอันนี้มันก็ไม่ได้มากกว่ามันก็เลื่อนไปนะครับคราวนี้6กับ7เนี่ย7นะครับมันมากกว่า5มันเป็นจริงนะครับมันก็เลยทำไงครับมันก็เลยเอาเทมตรงนี้นะครับมาใส่ไว้ที่ตัวนี้
มาใส่ไว้เอาภาษาที่เทมก่อนนะครับ7แล้วเอา5เนี่ยนะครับไปใส่ไว้ที่6ทีนี้ก็จะกลายเป็น5แทนนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น7นะครับเพราะว่านำที่ n เนี่ยนะครับก็จะเท่ากับเทมโทษทีครับนำ n บวก1นะครับก็คือค่าที่น้อยกว่าเนี่ยจะไปอยู่ที่เทมก่อนนะครับก็คือ5จะอยู่ที่เทม5จะอยู่ที่เทมนะครับแสดงว่าสุดท้ายแล้ว5จะถูกกลับไปใส่ตรงนี้แทนนะครับซึ่งมันจะสลับกับอันเมื่อกี้นะครับคราวนี้พอมาถึงตรงนี้นะครับ7ตรงนี้เป็น7ตรงนี้เป็น10นะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นจริงมันก็จะไม่เข้ามาทำนะครับอันสุดท้ายมันก็ไม่เป็นจริงเหมือนกันเพราะว่า12เนี่ยมันไม่ได้มากกว่า10สุดท้ายแล้วมันก็เอาอะไรครับมันก็รู้แล้วว่า maximum number เนี่ยก็คืออันสุดท้ายก็คือตรงนี้จะเห็นว่าถ้าเราใส่ค่า13มานะครับ13มันจะถูกเลื่อนมาเรื่อยนะครับถูกเลื่อนสลับมาเรื่อยมาเรื่อยเพราะว่าด้วยฟังก์ชันตัวนี้นะครับทำให้มันสลับค่ามากที่สุดมาไว้ลำดับหลังจากที่มันคอมเพลกันนะครับสุดท้ายมันจะเลื่อนมาอยู่ตนอันอินเด็กซ์สุดท้ายนะครับแล้วก็จะพบว่าอินเด็กซ์สุดท้ายเนี่ยจะเป็นค่าที่มากที่สุดมากกว่าเซลล์ทั้งหมดนั่นเองนะครับอันนี้มันก็คือการใช้ประโยชน์นะครับจากการสลับค่าตัวแปรแถวลำดับนะครับเพื่อหาค่ามากที่สุดนะครับในใบงานนะครับก็จะมีการหาค่าน้อยที่สุดนะครับเราก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับเข้าไปนะครับก็ไปหาค่าน้อยที่สุดหรืออาจจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในการหาค่ามากที่สุดหรือน้อยที่สุดนะครับ